ที่โพธารามจังหวัดราชบุรีได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานรีไซเคิลพลาสติกว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยรุนแรงมากนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรอกนะฮะเอาดูภาพนะนี่คลุ้งในแบบนี้เลย เวลาเกือบจะ5 ทุ่มมืดที่ผ่านมานะฮะนี่นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรีได้รับแจ้งนะครับเนื่องจากว่าเกิดเพลิงไหม้บนเป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลดอนทรายโพธารามจังหวัดราชบุรีอย่างที่ว่านี้รถดับเพลิง5 คันเข้าไประงับเหตุนะครับเนี่ยที่จุดเกิดเหตุก็ไฟก็โหมไหม้อย่างรุนแรงนะจากพื้นที่ด้านในของโรงงานในโรงงานข้างในก็มีพลาสติกจำนวนมากเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีนะครับนักดับเพลิงเนี่ยเกือบ50 นายก็รีบเนี่ยฉีดน้ำเข้าไปสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามนะครับก็ทำงานอย่างระมัดระวัง1 กลิ่น2 อุปกรณ์ต่างๆในโรงงานเนี่ยเยอะ3ในเวลากลางคืนด้วยแต่ตอนแรกก็ไม่สามารถตัดกระแสไฟได้นะครับใช้เวลาเกือบ30 นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นี่นะครับทีนี้ไปตรวจสอบหลังจากที่เพลิงสงบนะฮะท่านผู้ชมฮะพบพลาสติกรีไซเคิลได้รับความเสียหายนี่นะครับตรวจสอบมีใครบาดเจ็บอะไรไหมไม่มีจากการสอบถามพนักงานทราบว่าเกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณนอกตัวอาคารในด้านหลังก่อนแล้วก็ลุกลามเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็ลุกลามเข้ามาด้านในซึ่งเป็นโซนของรีไซเคิลพลาสติกนี่นะครับพนักงานเองก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะนะครับมันเกิดไฟไหม้ได้อย่างไรเบื้องต้นอ่ะทางตำรวจก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ให้พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบในหาข้อเท็จจริงกันต่อไปเมื่อวานนี้มีไฟไหม้อีก1 จุดนะคะแต่เกิดขึ้นประมาณ7 โมงเช้าในพื้นที่สมุทรปราการจุดนี้เป็นโกดังเก็บสารเคมีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วพอสารเคมีเนี่ยมันถูกไฟไหม้นะคะมันส่งกลิ่นนะคุณผู้ชมน่ากลัวทีเดียวแล้วตำรวจบางปูเนี่ยเขาเข้าไประงับเหตุพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงดูนะคะว่ามีทั้งเปลวเพลิงแล้วก็กลุ่มควันคลุ้งไปหมดเลยอะค่ะจุดนี้คือนิคมอุตสาหกรรมบางปูตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการแล้วโกดังเนี่ยเป็นโกดังหลายๆหลังตั้งอยู่ภายในโรงงานเขาเก็บสารเคมีหลายชนิดนะคะกลุ่มควันเนี่ยโอ้โหมันใหญ่แล้วมันดำมันมีกลิ่นด้วยนะคะการเข้าไประงับเหตุก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวเป็นชั่วโมงอยู่ค่ะชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพนักงานเปลี่ยนกะพอดีได้ยินเสียงระเบิดครั้งแรกช่วง6 โมงเช้าสักพักมีแสงเพลิงออกมาคนในโรงงานก็วิ่งหนีตายส่วนทางด้านชาวบ้านอีกคนนึงที่อยู่ใกล้เคียงนะคะก็บอกเหมือนกันเลยว่าได้ยินเสียงระเบิด2 ถึง 3 ครั้งมีแสงเพลิงปุ๊บสักพักไฟมาค่ะก็ต้องรีบหนีเลยนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับโรงงานเดี๋ยวฟังหน่อยค่ะเสียงของชาวบ้านมันระเบิดเขาไม่ได้เสียงระเบิดระเบิดครั้งนะระเบิด2 ครั้ง 3 ครั้งแล้วนี้ไฟลุกเลยของระเบิด2-3 ครั้งแล้วไฟลุกเลยใช่ไหมคะมีควันขึ้นมาแล้วยายอยู่ตอนนั้นอยู่ในบ้านไหมคะอยู่แล้วนี่ก็ตกใจเห็นควันมันขึ้นไฟไหม้ไฟลุกขึ้นมายายก็เอาหลานเลยหนีออกมาก่อนก็ต้องหนีตายกันก่อนนะคะยิ่งบ้านอยู่ใกล้ๆนี่ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมาถึงนะทั้งเปลวเพลิงแล้วก็กลุ่มควันที่มันทนอยู่ไม่ได้ด้วยนะคะเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้เดี๋ยวรอทางพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ